และช่วงนี้ครับเราไปทำความรู้จักกับคณะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สอีก6คนกันครับและรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สอันดับที่1คือหมายเลข39รุจินันท์พันศรีทุมเหมียวเป็นคนชอบทำกิจกรรมค่ะหากมีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตเหมียวก็อยากจะลองทำทุกอย่างทั้งการเป็นรองประธานนักเรียนนักบาสเกตบอลรวมไปถึงมีส่วนร่วมเข้าประกวดในเวทีต่างๆมากมายเวลาว่างเหมียวก็มักจะวาดภาพและออกแบบลายเส้นด้วยคอมพิวเตอร์นอกจากจะช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์แล้วยังทำให้เหมียวเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วยค่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทำให้ท่านลำบากใจในอนาคตเหมียวอยากจะนำความรู้ที่เรียนด้านการโฆษณามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เด็กไทยหันมาสนใจการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นและรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สท่านที่3ได้แก่หมายเลข12คุณรัฐกรสถิรบุตรอีเรียนจบมาจากที่ Fashion Institute of Design and Merchandising ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะในอนาคตกี้อยากจะเป็นนักดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบชุดให้ใครๆชอบอะค่ะและเวลาว่างกี้ชอบอ่านหนังสือนิยายไม่ก็เล่นกีฬาอย่างเช่นกระดานโต้คลื่นหรือกระดานโต้หิมะผมเป็นกีฬาที่แบบท้าทายธรรมชาติและในชีวิตกี้ประทับใจมากที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่ค่ะเพราะตอนกี้เด็กๆกี้เป็นเด็กที่ดื้อมากๆแล้วคุณแม่เขาก็ยังรักและคอยอยู่เคียงข้างเสมอแล้วเขาก็สอนมาว่าชีวิตนี้ให้ทำอะไรทำได้อย่างเป็นอิสระตราบใดที่จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะหมายเลข22คุณชนทิชาทรัพย์ไพบูลเลิศเป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สแอมเป็นคนไม่ชอบหยุดนิ่งค่ะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิตแอมเคยมีโอกาสแสดงความสามารถในวงการบันเทิงทั้งเดินแบบถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาค่ะส่วนอีกกิจกรรมนึงที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแอมเลยก็คือการเล่นแบดมินตันค่ะแอมเรียนมาตั้งแต่5ขวบตอนนี้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกีฬาเยาวชนอาเซียนค่ะทุกการแข่งขันและทุกรางวัลที่แอมได้มานะคะแอมประทับใจทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าทำให้แอมรู้จักความอดทนและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะหมายเลข16คุณเกตโมลีโรจนประดิษฐ์เป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สป้ายโตมาในครอบครัวใหญ่ค่ะฝากป้ายยิงปืนเองเพื่อที่จะนำไปใช้ป้องกันตัวน่าจะจะท้าทายแล้วยังสามารถฝึกสมาธิได้ดีอีกนะคะและผู้ที่ได้รับตำแหน่งงามอย่างไทยได้แก่หมายเลข29นางสาวกัณฑพรพ่วงทองหมายเลข13คุณสิริสภัทรกองประการเป็นคนชอบทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงรำไทยหรือว่าการแสดงค่ะและด้วยความที่ชอบการแสดงนั่นเองนะคะทำให้หมิวเนี่ยได้เข้ามาประกวดเวทีมิสสู่วงการบันเทิงค่ะย้ำว่าของหมิวนะคะหมิวชอบเล่นมวยชัยยาค่ะแล้วก็อ่านหนังสือมวยชัยยาเนี่ยเป็นศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้มากๆเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะคนที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่มีแต่พละกำลังอย่างเดียวนะคะต้องมีสมาธิแล้วก็สติอย่างมากเลยล่ะค่ะเป้าหมายในชีวิตของหมิวนะคะหมิวอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่หมิวอยากจะทำนั่นก็คือการรณรงค์ให้สังคมเนี่ยเห็นปัญหาโรคเอดส์ให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ